สวัสดีพวกเรานะครับได้ยินชัดเจนไหมครับพี่บุ๋มได้ยินไหมครับพี่บุ๋มครับได้ยินชัดเจนครับได้ยินชัดเจนชัดเจนครับได้ยินชัดเจนครับใครที่ยังไม่เข้ามายังมีอยู่ไหมครับเนี่ยเห็นมีเก้าอี้ว่างอีกหลายตัวนะเนี่ยพี่เชาลิฟผมอยู่ไหนเนี่ยพี่เชาอ่านะครับก็ได้เวลาอันเหมาะสมนะครับผมก็จะขออนุญาตประกอบพิธีเป็นทางการก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับก็เรียนท่านผู้มีการสำนักนะครับท่านรองผู้มีการสำนักแล้วก็ท่านผู้มีการส่วนนะครับและผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานนะครับในการเปิดสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2564ในวันนี้จากการที่ได้ดูหัวข้อในการสัมมนาพบว่ามีหัวข้อวิชาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือการใช้อุปกรณ์ในการทดสอบค่าวัสดุแล้วก็การควบคุมคุณภาพนะครับเพื่อในการทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุงานทางรวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการก่อสร้างผิวทางที่มีความก้าวหน้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และตรวจสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและที่ประจำในโครงการก่อสร้างต่างๆทั่วประเทศการที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบได้จัดสัมมนาทางวิชาการเป็นประจำทุกปีผมเห็นว่ามีความเหมาะสมเพราะเจ้าหน้าที่ในทุกส่วนจะได้มีโอกาสรับทราบนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการนะครับแล้วก็รวมถึงได้มีการทบทวนในการทำงานในรอบปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับทุกคนแล้วรวมถึงหากเราได้มีการอภิปรายและได้มีการถามปัญหาและรับฟังคำตอบคำชี้แจงต่างๆเนี่ยก็จะได้มีความเข้าใจแล้วก็มีความกระจ่างในประเด็นปัญหาต่างๆนะครับแล้วรวมถึงอุปสรรคต่างๆที่เราได้ประสบกันมาผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยก็จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็จะทำให้พวกเราทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนที่ประจำโครงการก่อสร้างเนี่ยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันนะครับช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้กับหน่วยงานและก็กรมทางหลวงนะครับให้มีความเจริญและเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกๆคนนะครับไม่ว่าตั้งแต่ท่านผู้มีการสำนักวิเคราะห์ท่านผสวรวมถึงทีมงานแล้วก็ทางวิทยากรภายนอกที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาเผยแพร่และเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดเพื่อเป็นการพัฒนางานวิเคราะห์และตรวจสอบแก่ผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้นะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบประจำปีก็ประมาณ2564ณบัดนี้และขอให้การสัมมนาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณครับก็จะขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาเลยนะสงสัยต้องไปเอาอีกอันนึงอันนี้มันพูดๆต้องจะหล่นวะเออคุณเอาแมทไอ้นี่เลยผมอยู่บนโต๊ะผมนะครับก็จะมีเรื่องเล่าสู่ให้พวกเรานะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทราบกันดีแล้วก็อยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วนะครับ เรื่องแรกเลยก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยยึดถือแล้วก็ดำเนินงานตามที่พระองค์ท่านนะครับได้เคยมี
เป็นพระราชองค์การนะครับให้กับกรมทางหลวงเมื่อวันที่5มีนา2539นะครับผมขออ่านให้ฟังนะครับงานที่ทำเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของแผ่นดินอย่างแท้จริงแม้จะไม่มีผู้ใดรู้เห็นหรือยกย่องสรรเสริญก็ตามแต่ผลของงานที่ปรากฏเป็นความเจริญมั่งคงของประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งที่ผู้กระทำจะชื่นชมยินดีได้ทุกเมื่อเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกฝ่ายทุกคนจึงควรจะได้ทราบตระหนักในประโยชน์ของงานที่ทำและภาคภูมิใจได้เต็มที่ในผลงานที่ได้ทำมาทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งที่จะทำต่อไปในอนาคตสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทราบแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรำลึกอยู่เสมอนะครับว่าหน้าที่ที่พวกเราปฏิบัติอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กโครงการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแลบเขตหรือไม่ว่าจะเป็นทีมงานในส่วนหรือกระทั่งท่านผู้บริหารของสำนักนะครับตั้งแต่ท่านผอ.สวท่านผู้เชี่ยวชาญท่านรองดร.โสวราพันธ์นะครับและก็อีกหลายท่านนะครับท่านประเสริฐนะครับท่านลลิตนะครับต่างๆเนี่ยผมรวมถึงทีมงานทุกคนเนี่ยผมอยากให้พวกเรามีความภูมิใจนะครับว่าเราเนี่ยเป็นฟันเฟืองแล้วก็เป็นกลไกอันสำคัญของงานที่ได้ร่วมกันนะครับสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินทุกท่านทราบไหมว่าโครงการทางหลวงต่างๆเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยช่วยในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนที่เส้นทางผ่านนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทราบแล้วก็เห็นภาพชัดเจนเวลาที่ถนนเราทำเสร็จเนี่ยความเจริญก็จะตามไปทันทีนะครับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก็จะตามมาการพัฒนาทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตก็ตามไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยเมื่อมองถึงระดับประเทศเนี่ยโครงข่ายทางหลวงต่างๆเนี่ยช่วยยกระดับผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ของประเทศเนี่ยได้มากนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเราเนี่ยเป็นโครงข่ายคมนาคมหลักของประเทศจริงๆการเดินทางขนส่งของประเทศเราเนี่ยยังพึ่งพาทางบกกว่า 80% นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นทางรางทางน้ำแล้วก็ทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคผลิตเนี่ยโรงงานการขนส่งสินค้าเนี่ยอาศัยทางบกทั้งสิ้นแล้วก็กรมทางหลวงก็เป็นเส้นทางหลักที่เขาใช้ในการขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากจะให้ว่าขอให้เราภูมิใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นบุคลากรน้อยๆนะครับแต่ผมอยากให้เรามองถึงความผลสำลิดของโครงการที่เราได้ไปกำกับได้ไปควบคุมหรือในส่วนของเขตในส่วนของแลบที่ได้ไปช่วยทำให้แผนย่อยต่างๆได้สำเร็จลงแล้วก็ได้คุณภาพนะครับอันนี้ผมอยากให้พวกเรามีความภาคภูมิใจนะครับอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยผมก็อยากจะขอเรียนว่าสไลด์ไม่ไปผมอยากให้ทุกท่านได้ดูพระบรมราโชวาทอันนี้นะครับปิดเสียงนะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด
ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้นะครับนี่คือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับในวันที่ท่านประราชทานปริญญาบัตรนะครับเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2506ครับนะครับอยากให้ทุกคนนะครับทราบแล้วก็อยากให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักอยู่เสมอว่าเราเนี่ยทำงานแล้วนะครับมีคนเห็นนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นชิ้นจิ๊กซอตัวหนึ่งนะครับเล็กๆแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าขาดยกตัวอย่างล้อรถยนต์นะครับรถเนี่ยจะขับเคลื่อนแล่นไปข้างหน้าไม่ได้เลยถ้าไม่มีล้อถูกไหมครับและถ้าไม่มีน็อตขันล้อขันเข้าไปผมถามว่าล้อจะอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้เช่นกันนะครับพวกเราเนี่ยอาจจะมองตัวเองผมหมายถึงพวกเราอาจจะมองเองนะแต่ผู้บริหารไม่เคยมองงั้นพวกเราอาจจะมองว่าเราเป็นแค่น็อตตัวเล็กๆที่ขันไปในล้อแต่ถ้าไม่มีน็อตตัวนั้นเนี่ยล้อมันก็อยู่ติดรถไม่ได้รถมันก็เคลื่อนไม่ได้นะครับฉันใดฉันนั้นขอให้พวกเราเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มีความตระหนักว่าสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อกรมทางหลวงเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นขอเพียงแต่ให้ทำหน้าที่ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะครับสไลด์อันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเรานึกนะครับนึกภาพหลายท่านอาจจะอยู่ในวัยรุ่นผมนะฮะหรืออาจจะไม่มีแล้วล่ะคงไม่เคยมีแล้วมั้งนะครับจะยกตัวอย่างพี่ป่วยแลบเขตกรุงเทพก็ไม่น่าจะใช่นะครับหลายท่านที่อยู่ในช่วงที่มีการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษกใหม่ๆเนี่ยน่าจะผมเดาว่าน่าจะปีหนึ่งกว่านะผมเดานะตรงตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ใหญ่บ้านเมืองก็ไปกราบบังคมทูลนำเรียนให้ท่านให้พระองค์ท่านก็ตอบว่า อนุสาวรีย์เนี่ยอย่าเพิ่งสร้างนะครับสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นอยู่ปากท้องพี่น้องประชาชนระบบระบายน้ำการชลประทานเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเรามาอยู่ในองค์กรหนึ่งของรัฐถะนะครับซึ่งเป็นองค์กรในเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เป็นองค์กรที่ช่วยในการนำความเจริญให้กับชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวถนนวงแหวนชั้นในหรือที่เรียกว่ารัชดาภิเษกนะครับคราวนี้ในส่วนของกรมทางหลวงเรานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านก็ได้อนุญาตนะครับพระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อนะครับในถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับเมื่อตอนพระองค์ท่านครองสิริราชสมบัติครบ50 ปีนะครับเมื่อปี2539ผมคิดว่าพวกเราในนี้เกินครึ่งน่าจะทันนะครับปี2539นะครับมีใครไม่ทันไหมครับมีใครยัง2539ยังไม่ได้เข้างานยังไม่ได้รับราชการกรมทางหลวงไหมครับมีไหมครับยกมือหน่อยครับ
ไม่เห็นนะฮะผมในจอที่ผมเห็นเนี่ยผมก็เห็นอยู่ประมาณสัก16 18 20คนนะครับอ๋อมีคนยกมือนะครับอาจจะมาเข้ายุคหลังนะครับก็เรียนพวกเรานะครับที่ยกมือนะครับว่าถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกเนี่ยเป็นชื่อที่พระองค์ท่านพระราชทานนามให้นะครับเมื่อตอนครบสิริราชสมบัติ50ปีนะครับเมื่อปี2539นะครับและปัจจุบันเราก็เรียกว่าเป็นสาย9นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายทางอากาศให้ดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ทางหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการใดกรมชลประทานกรมที่ดินกรมทางหลวงชนบทหรือแม้กระทั่งส่วนท้องถิ่นกรมทรัพยากรน้ำต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้นำเอาแนวคิดของพระองค์ท่านมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการระบายน้ำนั่นก็คือแก้มลิงนะครับหรือที่เรียกว่าโครงการแก้มลิงมีใครไม่เคยได้ยินชื่อโครงการแก้มลิงไหมครับมีไหมครับไม่มีเลยนะครับทุกคนทราบดีนะครับก็หลักการหลักๆ ก็คือว่าพระองค์ท่านก็บอกว่าก็คือการหาพื้นที่ว่างนะครับหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยที่สามารถรองรับและพักน้ำในยามน้ำหลากนะครับก็เปรียบเสมือนกับลิงที่เก็บตุนกล้วยไว้ในแก้มนะครับก่อนที่จะเอามาเคี้ยวภายหลังนะครับอันนี้ก็คือหลักการของพระองค์ท่านซึ่งหลายๆสายนะครับที่ผมได้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นอินสเปกเตอร์ในอดีตนะฮะเราก็เคยนำแนวคิดเนี้ยมาช่วยในเรื่องของการระบายน้ำนะครับแล้วก็หลายๆสายที่เราได้มีการก่อสร้างภายหลังเนี่ยเรื่องของระบบระบายน้ำเนี่ยเราก็ได้ทำการที่จะหาพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอที่จะระบายออกนะครับเร็วครับปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวเนี่ยก็ยังดำเนินการอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับโครงการคูน้ำวิภาวดีรังสิตก็หลักการก็คล้ายคลึงกันนะครับเรากำลังจะสร้างคูน้ำวิภาวดีรังสิตเนี่ยให้มีขนาดกว้างแล้วก็มีพื้นที่หน้าตัดรับน้ำให้มากนะครับเพื่อว่าในฤดูน้ำหลากหรือดูฝนตกหนักเนี่ยช่วงฝนตกหนักก็จะได้กักเก็บน้ำไว้พอเวลาฝนเบาก็สูบออกนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับที่พระองค์ได้ช่วยในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของพื้นที่รับเวลาน้ำท่วมมีโครงการไหนหรือมีวว.ท่านใดนะครับที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากฝนตกในช่วงนี้บ้างไหมครับมีไหมครับมีไหมครับทางตะวันออกทางวว.ชลบุรีมีไหมครับท่านวว.ชลบุรีครับครับยังไม่มีครับนายครับยังไม่มีครับนายครับไม่มีนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้แมสอันนี้พอดีแมสอันนั้นมันจะมักจะไหลออกไหลลงนะครับก็ตรงนี้นะครับที่ผมได้นำเรียนทั้งหมดเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่ากรมทางหลวงเราเนี่ยนะครับตั้งมั่นแล้วก็สืบสามแนวพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานตัวหลักคิดในเรื่องของการจัดการระบายน้ำนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับผมต้องกราบเรียนว่าพวกเราเนี่ยได้ซึมซาบแล้วก็ได้ตระหนักถึงความความที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มี
จิตได้คิดที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับในที่อยู่ใต้พระยุคลบาทของท่านเนี่ยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็ได้เดินทางไปตลอดทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยให้คิดแล้วก็ให้ตระหนักถึงสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทำไว้แล้วพวกเราก็จะช่วยกันสืบสานนะครับแนวพระราชปณิธานนะครับแล้วก็ช่วยกันตั้งใจทำงานนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราในช่วงแรกนะครับอันนี้ผมก็จะขอเข้าสู่ในประเด็นที่อยากจะมาหาลือเลยนะครับเมื่อตอนต้นเนี่ยผมบอกถึงหลักคิดผมบอกถึงสิ่งที่เราควรจะยึดมั่นนะครับในการที่จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นสิ่งที่อะไรดีอะสิ่งที่เวลาที่เรามีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจหรือเราเวลาที่เราพบเวลาจะท้อถอยอะไรเนี่ยผมอยากให้นึกถึงนะครับนึกถึงความอุตสาหะของพระองค์ท่านที่มีต่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้นอยากให้เรามีจิตใจนะครับที่ช่วยกันที่จะมาพัฒนาประเทศนะครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยผมก็อยากจะนำเอานโยบายนะครับของท่านอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยมันเล่าสู่ให้ท่านนะครับเพราะว่าผมพูดอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือหัวข้อของท่านอธิบดีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่มีต่องานวิเคราะห์และตรวจสอบประเด็นที่2ก็คือเรื่องของผมเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับทิศทางในการที่จะพัฒนาต่อไปของเรานะครับซึ่งผมจะใช้เวลาไม่เกินบ่าย2โมงตรงนะครับในส่วนของนโยบายของท่านทิพย์ดีนะครับก็อยากจะเรียนว่าเราทราบกันดีแล้วก็ผมก็เกริ่นนำไปแล้วว่าเวลาที่เรามองงานเนี่ยเราอย่าไปมองว่าเราทำตัวอย่างเราทำงานซอยเราทำงานผิวเราทำงานประเมินสภาพทางเราทำงานทดลองวัสดุวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งเราไปสำรวจแล้วก็มาออกแบบแก้ไขดินสไลด์อะไรอย่างนี้หรือทดลองวัสดุหินเหล็กทรายต่างๆไม่ใช่นะครับเราทุกคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราทำงานเพื่อบริการให้กับประชาชนนะครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยประชาชนตรงไหนไอ้นี่มันตัวอย่างจากผู้รับจ้างนะครับไม่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับผมมองว่าผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการนั้นๆเมื่อสัมฤทธิ์ลงเนี่ยผู้ได้ประโยชน์แท้จริงเนี่ยคือใครผู้ได้ประโยชน์แท้จริงอ่ะก็คือประชาชนก็คือพี่น้องที่เดินทางใช้เส้นทางที่เราก่อสร้างเส้นทางที่เราไปบำรุงรักษาเส้นทางที่แลบเขตต่างๆไปทดสอบวัสดุเรื่องของแผนย่อยของสลสปสผก็ดีเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยผู้ได้ประโยชน์จริงๆอ่ะก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละนะครับตรงนี้แหละนะครับ อยากให้เรามองถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ทางแล้วก็สองข้างทางนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ต้องมีความเหมาะสมอยู่ในความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณนะครับแล้วก็ท่านทิพดีเองเนี่ยท่านก็ทราบดีว่าภารกิจหลักของกรมทางเราเนี่ยก็คืองานก่อสร้างงานบำรุงรักษานะครับแล้วก็งานวิเคราะห์และวิจัยนะครับ เราในฐานะสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบเนี่ย
ผมอยากให้เรามีความภาคภูมิใจนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในกระบวนการนึงนะครับของทุกงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเราก็อยู่งานบำรุงเราก็อยู่นะครับซึ่ง2งานเนี้ยถือเป็นงานหลักหัวใจหลักของกรมทางหลวงนะครับงานบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วงานออกแบบไม่สำคัญเหรอสำคัญนะครับผมก็ต้องเรียนว่างานออกแบบก็สำคัญงานออกแบบนี่เป็นหัวใจเป็นต้นน้ำเลยถ้าออกแบบไม่ดีก่อสร้างไปก็อาจจะไม่ประสบผลสำลิด 100% ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราพูดเรื่องภารกิจหลักเนี่ยถ้าเราบอกว่าโอ้ยรวมถึงตั้งแต่งานวางแผนออกแบบนะครับก่อสร้างบำรุงมาตรฐานกฎหมายอะไรอย่างนี้มันก็คือทุกกองมันไม่ใช่เวลานั่นเราก็คงจะต้องเลือกแต่เฉพาะคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับแต่อย่างไรก็ดีสำนักวิเคราะห์ตรวจสอบเนี่ยอยู่คู่กับกรมทางหลวงมาต้องนานแล้วนะครับผมว่าพี่บุ๋มเราน่าจะมีผสว.ท่านแรกใครนะมีใครตอบได้มั้ยผสว.ท่านแรกคือใครท่านนิพนธ์เนี่ยท่านนิพนธ์ระบาดท่านคนระบาดท่านคนเดี๋ยวผมฝากพวกเราไปช่วยกันดูนะผมไม่แน่ใจว่าใช่ท่านนิพนธ์หรือเปล่าเดี๋ยวลองช่วยกันดูนะเพราะว่าไอตอนนั้นบอร์ดผู้บริหารสำนักวิเคราะห์ไม่เป็นไรนะครับพี่ปืนอยู่ว่ะพี่ปืนพี่ปืนอยู่ครับพี่ปืนครับท่านไทยครับท่านไทยครับท่านวุฒิคุณครับท่านวุฒิคุณอยู่ไทยท่านหัวใจครับท่านหัวใจครับท่านอุทัยใช่ไหมพี่ท่านหลวงครับท่านอุทัยวุฒิคุณท่านหลวงครับท่านอุทัยวุฒิคุณครับครับท่านอุทัยวุฒิคุณนะฮะแล้วก็ท่านนิพนธ์นี่คนที่สองเหรอครับท่านผสว.ครับน่าจะคนที่สี่ครับคนที่สามคนที่สี่ครับครับนะครับก็คืออยากจะเรียนนะครับอยากจะเรียนว่าภารกิจของเราเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เป็นภารกิจที่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ไปกันกับงานก่อสร้างแล้วก็งานบำรุงตลอดเวลานะครับคราวนี้นะครับผมอยากจะชวนคุยนะครับชวนให้ทราบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็มีกรอบยุทธศาสตร์อยู่นะครับแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างเรื่องของบทบาทภารกิจหน่วยงานนะครับให้มีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรนะครับแล้วก็เรื่องของการต่อต้านทุจริตและการประพฤติมิชอบนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบที่ทันสมัยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านอธิบดีเนี่ยก็นำเอากรอบยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยนำมาเป็นแนวทางนำมาเป็นแนวนโยบายของท่านด้วยนะครับถ้าเราดูนะครับในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12เนี่ยระหว่างปี2560ถึง2564เนี่ยยุทธศาสตร์ที่6เลยนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการในภาครัฐและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องเรียนว่าท่านอธิบดีเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับโดยที่จะดูไล่กันตั้งแต่เรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานนะครับเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทุจริตแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะครับคราวนี้ผมอยากจะ
ให้พวกเราย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องของแนวนโยบายภาพกว้างเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ถ้าเรามาดูเรื่องของวิสัยทัศน์ของกระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ตั้งเป้าวิสัยทัศน์ว่านะครับอีก6ปีนะครับโทษอีก9ปีนะครับก็คือเมื่อปี2030เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีระบบคมนาคมที่ทันสมัยปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาเหมาะสมกับคนทุกกลุ่มและครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับคีย์เวิร์ดหลักๆก็จะมีเรื่องของ Green Safe Transport อันที่1 นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการเข้าถึงการขนส่งอย่างเสมอภาพ Inclusivity นะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องการขนส่งที่มีประสิทธิภาพคือ Transport Efficiency นะครับโดยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะเอาเรื่องของ Innovation มาใช้ในการจัดการนะครับอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์ของกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะหลักๆก็จะมีเรื่องของ Green แล้วก็ Safe นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงโดยตรงนะครับแล้วก็ Transport Efficiency นะครับอันนี้ถ้ามาดูนะครับสิ่งที่กระทรวงเนี่ยให้ความสนใจก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับก็คือระบบการขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Transport System ITS นะครับกระทรวงเองเนี่ยก็เริ่มที่จะนำเอาระบบITS เนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัตินะครับเรื่องของการชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องโครงการนี้ให้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องของการนำเอา CCTV กล้องวงจรปิดนะครับมาใช้ในการที่จะตรวจจับกลุ่มแล้วก็เรื่องของการติดตามรถโดยสารสาธารณะโดยใช้ GPS นะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กระทรวงเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับนวัตกรรมหรือ ITS มากขึ้นนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับมีโครงการที่สำคัญอยู่ 2-3 โครงการหลักที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงเลยตรงก็คือโครงการที่วิ่งความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเราได้เปิดวิ่งไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเส้นทางนำร่องแรกก็คือเส้นสายเอเชียนะครับตั้งแต่แยกบางปะอินไปจนถึงต่างระดับอ่างทองกม4ถึงกม50นะครับระยะทางรวมก็ประมาณ46กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เปิดวิ่งไปแล้วนะครับผลตอบรับผลประเมินเนี่ยก็อยู่ในเป็นเสียงตอบรับที่ดีผมหมายถึงว่าเราได้ทำการประเมินโดยใช้กล้องนะครับจับความเร็วแต่ละเลนที่เราได้กำหนดไว้นะครับเลนขวาสุดเรากำหนดไว้100ถึง120กิโลเมตรเลนถัดมาเลนสมมติเลนขวาสุดคือเลนที่4นะฮะเลนถัดมาเลนที่3เนี่ยเราก็พบว่าเราให้วิ่ง100นะครับเลนที่4ให้วิ่ง100ถึง120เลนที่3ให้วิ่ง100เลนที่2ให้วิ่ง100เลนที่1ให้วิ่ง80เนี่ยเราก็พบว่าเรื่องของการวิ่งความเร็วที่กำหนดเนี่ยดีขึ้นนะครับหรือพูดได้ว่ารถเนี่ยเชื่อฟังป้ายควบคุมมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับตำรวจทางหลวงนะครับตำรวจทางหลวงเองก็มีความพอใจระดับหนึ่งว่าเดิมทีที่เคยมีรถวิ่งความเร็วเกิน120ขึ้นไปเนี่ยก็ลดลงนะครับลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะเริ่มขยายผลในเฟสที่2นะครับก็จะทำต่อออกไปจากต่างระดับอ่างทองไปจนถึงแถวๆสิงห์บุรีนะครับอีกประมาณ 60-70 กิโลเมตรตรงนั้นก็เราก็จะเริ่มเปิดแล้วก็อีก
อีก5เส้นทางนะครับรวมทั้งหมด6เส้นทางเนี่ยเราจะเริ่มเปิดวิ่ง1กันยาหรือต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เล่าให้ฟังอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการ M4 นะครับโครงการ M4 เนี่ยก็เป็นโครงการที่เป็นการที่ต่อไปเราจะวิ่งชำระค่าผ่านทางของมอเตอร์เวย์เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องจอดหน้าด่านอีกต่อไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะทำการบันทึกทะเบียนรถแต่ละคันเนี่ยที่วิ่งผ่านหน้าด่านแล้วก็หากรถนั้นๆคันนั้นๆไปจดทะเบียนกับกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองก็สามารถจะหักค่าผ่านทางได้อัตโนมัติเลยและถ้าหากบังเอิญรถคันนั้นไม่ได้ไปจดทะเบียนไว้เขาก็จะส่งใบเรียกเก็บเงินไปหาเจ้าของรถเจ้าของรถก็ต้องมีหน้าที่มาชำระคืนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความแออัดตรงหน้าด่านลงไปเยอะมากนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งแล้วก็โครงการที่3เนี่ยก็เร็วๆนี้ก็คงจะเกิดขึ้นก็คือส่วนต่อขยายจากดอนเมืองโชเวนะครับอุตาพิมุกนะครับไปจนถึงบางปะอินนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของEEC ต่างๆนะครับอันนี้ก็ผมก็พูดไปแล้วนะครับก็จะขอข้ามไปเลยนะครับเช่นกันนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับช่องขวาสุดเนี่ยช่องที่ติดกำแพงบาริเออร์เนี่ยนะครับตรงนี้เราจะให้วิ่งความเร็วต่ำสุด100ความเร็วสูงสุดไม่เกิน120นะครับหลักการที่จะเปิดวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเส้นนะครับถนนเนี่ยองค์กายภาพเนี่ยก็จะต้องเข้าหลักเกณฑ์อยู่3ประการนะครับอันดับแรกก็คือจะต้องมี2ช่องจราจรขึ้นไปนะครับอันดับที่2ก็คือจะต้องมีกำแพงหรือบาริเออร์เนี่ยกั้นกลางนะครับอันที่3สำคัญที่สุดก็คือจะต้องไม่มีจุดกลับรถในแนวระนาบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราวิ่งไปสายเอเชียพักหลังเนี่ยทางแขวงทางเขตเนี่ยเขาก็เร่งทำจุดกลับรถใต้สะพานกันมากเลยแล้วก็จะทำทยอยปิดUturn ที่มีอยู่ออกนะครับแล้วก็จะต่อไปรถก็จะได้ไม่ต้องมาพะวงว่าเดี๋ยวจะมีรถมาตัดกระแสเวลาเลี้ยวกลับรถซึ่งอุบัติเหตุตรงจุดเลี้ยวกลับรถตรงเกาะกลางเนี่ยผมว่าน่าจะอันดับหนึ่งนะครับผมวิ่งกลับไปสายเซียเนี่ย10ครั้งเนี่ยจะต้องมีอุบัติเหตุตรงกลับรถเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ครั้งนะฮะเพราะงั้นต้องถือได้ว่าค่อนข้างที่จะถี่แล้วก็เกิดขึ้นซ้ำซากกับอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ความเร็วเกินกำหนดชนท้ายกันเองเบรกไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นอันดับ2รองลงมานะครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้พวกเราทราบนะครับว่าโครงการนี้ได้ช่วยเรื่องของการลดอุบัติเหตุอย่างไรหลายคนก็งงว่าเอ๊ะวิ่งความเร็ว120มันวิ่งเร็วขึ้นทำไมไปช่วยลดในเรื่องของการติดตามผลเราได้รับแจ้งจากตำรวจว่าแล้วเราเองก็เอากล้องไปจับเองสำนักความปลอดภัยเนี่ยไปจับก็พบว่าคนที่ใช้วิ่งเลนขวาสุดเนี่ยดังสไลด์เนี่ยเขาเริ่มตระหนักแล้วล่ะว่าห้ามวิ่งเกิน120อันนี้กลับเป็นข้อดีแทนที่เดิมเนี่ยวิ่ง140ก็มี130ก็มีนะครับผมเชื่อว่าเราในห้องเนี้ยคงวิ่งกันเกินในอดีตเยอะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะ
ผ่อนลงเริ่มที่จะเชื่อฟังป้ายควบคุมมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็เราจะมีป้ายพวก VMS ให้เห็นนะครับที่เฟสที่2ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับต่อไปก็จะมีเรื่องของงบเราจะทำเฟสวันที่1กันยาเนี่ยเราก็จะเริ่มวิ่งอีก6เส้นทางแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไอ้6เส้นทางที่ว่านะครับก็จะประกอบไปด้วยสาย1ไอ้สาย32นะครับก็จากอ่างทองไปสิงห์บุรีเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วสายเอเชียแล้วก็ถ้าตรงไปอีกนะครับไปถึงนครสวรรค์เนี่ยก็จะมีช่วงที่นครสวรรค์ที่สาย1อีกนะครับแล้วถ้าเกิดเราแยกจากบางบีนไปวิ่งไปทางนครราชสีมาเนี่ยก่อนที่จะถึงลำตะคองเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับของแขวงนครราชสีมาที่2นะครับอันนั้นอยู่บนถนนพหลโยธินไอ้โทษอยู่บนถนนมิตรภาพขอโทษนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะกลับมาตรงใกล้ๆกรุงเทพนะครับตรงช่วงบริเวณแถวนวานครนะครับไป AIT นะครับตรงนั้นก็อยู่บนทางหลวงหมายเลข1มหโหฬารทินนะครับของปทุมธานีแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จากบางนานะครับลงทางด่วนบางนาไปเข้าถนนเทพรัตน์หรือถนนบางนาตลาดเดิมเนี่ยนะครับเริ่มต้องกมประมาณสักกมปม3เนี่ยนะฮะไปเนี่ยถึงกม15นะครับตรงของแขวงทางหลวงสมุทรปราการแล้วก็เส้นสุดท้ายก็คือเส้นฉะเชิงเทราหรือเส้น304นะครับที่วิ่งไปทางฉะเชิงเทรานะครับทั้ง6เส้นเนี่ยก็จะเริ่มวิ่งได้ราว20กิโลเมตรนะครับปัจจุบันท่านที่ดีก็ได้ลงนามในกิจจาพระราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย1กันยาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีเฟสที่3เฟสที่4นะครับผมถามว่าทำไมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยนะครับลองกลับไปดูรูปนะครับกลับไปดูรูปวิ่งอีกรูปหนึ่งนะครับผมถามว่าถ้าเราไม่ดูแลผิวทางให้ดีนะครับเราจะให้เขาวิ่ง120ได้ไหมครับไม่ได้ถ้าเราไม่ดูแลผิวทางให้มีความฝืดที่เหมาะสมนะครับเราจะให้เขาวิ่ง120ได้ไหมครับไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ทำให้มันเรียบวัดค่า IRI เราจะให้เขาวิ่งได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะกลับมาที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบแล้วเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระบวนการทุกเกือบจะทุกกระบวนการของนโยบายกรมทางหลวงทุกอันนะฮะพอแตะเรื่องวัสดุก็ต้องมาที่สำนักวิเคราะห์พอแตะเรื่องการทดสอบก็ต้องมาที่สำนักวิเคราะห์พอแตะเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการติดตามประเมินก็ต้องมาที่สำนักวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยมองภาพให้มองจากถ้าเป็นถ้าเป็นปัจจุบันก็คือมองแบบโดนนะครับคือมองแล้วท่านก็จะเห็นภาพที่มันกว้างแต่ถ้าท่านมองงานที่ท่านทำงานชิ้นที่ท่านทำอยู่บนโต๊ะเนี่ยหรือบนการทดลองเนี่ยท่านอาจจะมองว่ามันเกี่ยวอะไรแต่จริงๆอ่ะมันเกี่ยวหมดเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเกิดกายภาพของถนนผิวถนนวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยแม้กระทั่งสีตีเส้นที่ไปตีบนผิวจราจรนะครับถ้ามันทดสอบไม่ได้แล้วมันจะไปตีได้ไหมครับมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากให้พวกเราเนี่ยตระหนักแล้วก็เข้าใจว่าทุกกระบวนการของกรมทางหลวงเนี่ยเกี่ยวข้องกับสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบทั้งสิ้นท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับท่านอาจจะไม่ทราบแต่ว่าพวกเราทราบนะครับส่วนกลางเราทราบดีนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเรียนต่อว่า
ในทางกลับกันถ้าท่านละเลยถ้าท่านละเลยท่านปล่อยปะท่านไม่เอาใจใส่ท่านเห็นว่าตัวอย่างนี้ก็เหมือนเดิมส่งมาเดือนที่แล้วก็ส่งงี้งวดก่อนนั้นก็ส่งมาอย่างงี้ท่านอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะไม่ได้โฟกัสบังเอิญผลออกไปผมก็ไม่รู้แต่ออกไปมันอาจจะใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูละเอียดเนี่ยแล้วถ้าบังเอิญมันเกิดเดียนดีเฟกเป็นอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดบังเอิญ อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นพอดีณขนาดนั้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันก็คงไม่ได้มาโทษกันว่าผิดเพราะใครแต่อย่างน้อยเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความสูญเสียนะครับมันอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงแต่พอมันเกิดความสูญเสียเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ถ้าเป็นภาษาชาวพุทธเราผมก็ว่าเป็นบาปนะครับผมใช้คำว่าเป็นบาปถ้าบังเอิญเราพังเผลอไปแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขอให้พวกเราเนี่ยอันดับแรกก็คือเข้าใจว่ากระบวนการของพวกเราเนี่ยมีความสำคัญอันดับสองก็คือถ้าเกิดพวกเราละเลยไม่เอาใจใส่เนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบาปกับตัวเราเองนะครับผมขอเข้าไปสู่ในเรื่องของโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ได้กล่าวไปเร็วๆแล้วนะครับว่าโครงการนี้ก็ตอนนี้ได้ทำการทดลองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะครับแล้วก็ท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารนะครับก็ได้ไปลงพื้นที่แล้วก็ได้รับฟังจากมอเตอร์เวย์เขาแล้วก็ความพร้อมเนี่ยผมคิดว่า 99% แล้วนะครับก็เหลือแต่วันประกาศใช้นะครับซึ่งนะฮะดูในสไลด์นะท่านจะเห็นว่าความแม่นยำนะครับความละเอียดเนี่ยเขาใช้AI นะครับเขาใช้ AI ในการที่จะจับป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารถเนี่ยวิ่งผ่านเนี่ยใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เขาสามารถจับป้ายทะเบียนได้จับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็จะได้ช่วยในเรื่องของความติดขัดหน้าด่านลงนะครับต่อสไลด์ต่อนะฮะอันนี้ก็จะเห็นนะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความขยายโทเวนะครับซึ่งเราก็คงจะคิดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นงานโดยใช้กองทุนรัฐร่วมเอกชนนะครับหรือ PPP นะครับแล้วก็เรื่องของโครงการสายเชียงใหม่เชียงรายใครอยู่สายนี้บ้างครับเนี่ยสาย118เนี่ยยกมือหน่อยครับใครเป็นหัวหน้าซอยสายนี้ครับพี่บุ๋มเดี๋ยวขอรายชื่อหัวหน้าซอยสายนี้หน่อยครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับพสวครับพสวขอวตวก็ได้วตวขอสายคุณโทรดิวตวขอสายขอชื่อพี่ชวลิตค่ะชวลิตเหรอชวลิตเหรออ๋อท่านชาวลิตเหรอแถวนั้นก็พี่วิสิตค่ะท่านชาวดูดีเปล่าดูไว้ดีเปล่าคุณหน้าชาวเป็นไงดีไหมตอนนี้เป็นไงงานดีครับออกมาดีครับผมดีครับผมเอานะนะแล้วครับแล้วก็
อีกสายนึงนะครับสายเส้นสายตราดหักเล็ดหัดเล็กนะครับอันนี้เป็นไงบ้างคุณนะซอยสายนี้เป็นไงใครครับคุณช่างสุคตช่างสุคตสุคตเป็นไงบ้างครับสายนี้เป็นไงบ้างครับหัวหน้าสุพจน์อยู่ไหนมีปัญหาครับนายมีปัญหาครับนายมีปัญหาครับมีปัญหาครับสุพจน์ก็ตอบว่าไม่มีปัญหาว่าไม่มีปัญหาครับโอเคขอบคุณครับท่านหัวหน้านะครับเอานะครับผมจะขออนุญาตมาสไลด์ที่เหลือนะครับก็คือท่านที่ดีนะครับก็จะมีการทำแผนนะครับระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะสั้นกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับแล้วก็ท่านก็จริงๆท่านก็ทำอยู่แล้วแหละนะครับสิ่งที่ผมนำมาเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านที่ดีได้กล่าวไว้นะครับเมื่อตอนสัมมนาผู้บริหารต้นปีปลายปี62ต้นปี63นะครับพวกเราหลายคนเข้าๆกันนะครับท่านผสวท่านผมมาท่านสวราพันนะครับท่านละลิตนะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราเข้ากันหมดนะครับวันนี้ผมก็จะมาย้ำให้กับพวกเราผู้มีการส่วนแล้วก็พวกเราที่เป็นผู้งานส่วนคือวอเข้าป่าวไม่รู้น่าจะเข้าด้วยนะวอแล้วก็ทางหัวหน้าซอยนะครับหัวหน้าผิวนะครับแล้วก็ทางทีมงานของส่วนกลางเราให้รับทราบแล้วด้วยกันนะครับนะครับก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ PPP ผมก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับต่อไปแนวทางก็จะเป็นในทางของการร่วมแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์เนี่ยผมก็ได้ย้ำไว้นะครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราสาย M6 เนี่ยก็น่าจะเสร็จใน66นะครับสาย81ก็น่าจะเสร็จใกล้ๆกันนะครับ66 67นะครับจากนั้นเราก็จะมีสาย882นะครับสาย82นะครับช่วงช่วงธนบุรีปากท่อนะครับไปนะครับถึงมหาชัยนะครับแล้วก็เราก็จะมีในอนาคตเนี่ยเราก็น่าจะมีมอเตอร์เวย์อีกเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่านโยบายกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเอามอเตอร์เวย์กับระบบรางเนี่ยมาร่วมกันนะครับหรือเรียกว่า MR Map นะครับผมว่าพวกเราหลายคนในที่นี้เคยได้ยินแล้วล่ะอาจจะได้ยินจากผู้หลักผู้ใหญ่พูดให้ฟังหรืออาจจะได้ยินจากผู้รับเหมาพูดให้ฟังหรืออาจจะได้ยินจากสื่อนะครับได้อ่านจากโซเชียลวันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบเลยว่า MR Map ก็คือการนำเอาโครงการมอเตอร์เวย์กับโครงการระบบรถไฟจะเป็นรางคู่ก็ดีความเร็วสูงก็ดีเนี่ยนำมารวมกันแล้วก็ใช้เขตทางร่วมกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมีการเวนคืนซ้ำซ้อนแล้วก็จะได้ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมกันนะครับการขนส่งสินค้าต่อไปก็จะได้ถ่ายเทจากขนส่งจากรางเสร็จไปที่สถานีก็สามารถยกลงเข้าสู่โหมดของทางบกรถบรรทุกก็สามารถส่งไปที่ดิสทริบิวเตอร์จุดกระจายสินค้าได้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมแล้วก็เราก็จะเราคิดว่า
เราน่าจะเริ่มขึ้นได้นะครับในอนาคตอันใกล้นะครับโดยอาจจะเริ่มจากชุมพรมาระนองเส้นแรกนะครับหรือที่แล้วเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นสำคัญในการที่จะเชื่อมแลนด์บิดของประเทศนะครับจากฝั่งอันดามันมาฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็สามารถต่อไปยังลาดกระบังแหลมฉบังท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็ส่งออกต่อไปถ้า MR แบบเสร็จเนี่ยก็สามารถขึ้นเหนือนะครับไปออกด่านหนองคายไปยุทธศาสตร์หนึ่งของกรมคมนาคมซึ่งเกี่ยวแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ท่านดีก็ได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพไกลๆไปแล้วนะครับเราอาจจะมองว่าเราทำเต็มที่แล้วหรือยังผมว่าเราเองนี่แหละจะตอบตัวเราได้ดีนะครับผมเท่าที่สัมผัสพวกเรามาสมัยอยู่สมาวิเคราะห์4ปีมีความตั้งใจแล้วก็มีความรักในหน่วยงานในองค์กรในความเป็นสมาวิเคราะห์ผมรู้เลยนะครับผมเนี่ยโชคดีมากสมัยผมอยู่ผมมีพี่ๆหลายคนที่ช่วยผมนะครับข้อคิดให้ข้อแนะนำผมอยู่แต่ผมก็เชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นเลือดเนื้อสำนักวิเคราะห์เนี่ยเราเนี่ยรักในความถูกต้องนะครับแล้วก็รักในสิ่งที่มันต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามันใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทดสอบต่างๆเราเมื่อเราได้ทำการแล้วเราก็มีความมั่นใจแล้วเราก็ยืนยันผลต่างๆที่เราได้ทำการทดสอบไว้นะครับสิ่งนี้ก็คงอยากจะบอกพวกเราไว้ว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่ยึดถือแนวทางที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไว้นะครับแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยตระหนักแล้วก็อะไรอ่ะพยายามที่จะคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมพูดเท่านี้นะครับผมเชื่อว่าพวกเรารู้ดีว่าอันไหนรับได้อันไหนรับไม่ได้นะครับในการทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือในห้องทดลองในส่วนกลางที่เซ็นทรัลแลบก็ดีขอให้พวกเราใช้วิจารณญาณกับประสบการณ์แล้วก็กับหลักวิชาเราแล้วก็ตอบตัวเราว่ามันได้ไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทดลองในสนามแล้วทดลองในแลบแล้วก็ต้องติดตามด้วยว่าตัวอย่างที่นำมาเป็นไปเหมือนกับที่เอามาทดลองในแลบไหมนะครับเช่นกันนะครับในสนามเนี่ยท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนชี้เป็นชี้ตายคนหนึ่งนะครับเราต้องยืนยันถ้ามันไม่ได้ผลมันไม่ได้ความแน่นมันไม่ได้ก็ต้องบอกไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้มีศิลปะการเจรจามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นผู้นำนะครับที่จะอธิบายที่จะนำเรียนให้กับผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งกับให้กับตัวในช่างโครงการให้เข้าใจนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมคงต้องฝากให้ทางแอเรียนะครับก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวท่านหัวหน้าต่างๆ
นะครับจากนั้นผมคงต้องฝากไปทางท่านวตวท่านวผวนะครับท่านววนะครับวบวกสวนะครับนะครับต่างๆนะครับก็ต้องมาช่วยกันกำกับแอเรียอีกครั้งแล้วก็สุดท้ายเราก็มีพี่ใหญ่นะครับพี่บุ๋มเนี่ยก็จะถือบางเหียนคนหลังนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับว่าสิ่งที่เราได้ยึดถือมาปฏิบัติมาเนี่ยนะครับถ้าเราตอบตัวเราได้นะครับถ้าเราตอบตัวเราได้ว่าโอเคเนี่ยผมก็เชื่อว่าโอเคนะครับเพราะผมรู้ดูหน้าพวกเรามาเนี่ยผมรู้พวกเรามีประสบการณ์มีคุณวุฒิแล้วก็มีความสามารถที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านทิพย์ดีก็ฝากมาด้วยนะครับว่าเราคงไม่เหมือนกับหน่วยงานไม่ระบุชื่อนะแต่หมายถึงหน่วยงานอื่นซึ่งเมื่อทำเสร็จใหม่ๆแล้วก็เกิดปัญหาเราคงไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็คงต้องมีคำชี้แจงคำอธิบายกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีการนำไอทีนะครับต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านทิพย์ดีก็ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็ทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะมีการกำหนดตัวระยะเวลาตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านก็ฝากมาว่าท่านขอให้พวกเราเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับของตัวเราด้วยของตัวทีมงานด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่ผมจะมาเนี่ยก็ได้เดินไปถามว่าท่านจะฝากอะไรเป็นพิเศษไหมท่านก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยที่อยู่หน้างานนะครับคำว่าอยู่หน้างานนี่ไม่ใช่ว่าอยู่โครงการนะครับในส่วนแล็บเขตลูกน้องแล็บเขตเองก็ถือว่าเป็นพวกเราเหมือนกันนะครับท่านววนะให้พวกเราเนี่ยดูเรื่องของความปลอดภัยของทีมงานนะครับดูเรื่องของการถ้าเกิดมันโดยเฉพาะทางทีมบวเนี่ยจะเหนื่อยเพราะว่าลักษณะงานบางทีมันไม่สามารถปิดจราจรทำงานได้ต้องเปิดจราจรด้วยก็ให้ระมัดระวังนะครับทีมงานที่ไปสำรวจไปดูทดสอบต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งควบคุมงานต่างๆเนี่ยก็ต้องดูให้ปลอดภัยอย่าให้เกิดอันตรายนะครับแล้วก็อาจจะถ้าพวกเราเห็นอะไรที่มันไม่ดีไม่ควรไม่ถูกต้องก็ต้องบอกกันกับโครงการว่าเอ้ยป้ายตัวนี้มันเริ่มชำรุดเริ่มอะไรแล้วไม่มีสีสะท้อนแสงแล้วเอ้ยกลวยไม่เห็นมีเลยคือยังไงก็คงต้องบอกกันนะอย่าไปมองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นงานก่อสร้างไม่ใช่งานวิเคราะห์ไม่คงไม่ใช่อ่ะนะครับผมมองว่าอยากจะให้คุยกันนะครับแล้วก็ออกกันไปถือเป็นกรมทางเหมือนกันนะครับผมพูดสั้นๆก็แล้วกันถ้าท่านไม่กล้าพูดจริงๆท่านกระซิบมาบอกแอเรียก็ได้ถ้าแอเรียไม่กล้าพูดอีกก็บอกข้างบนบอกพี่บุ๋มก็ได้ถ้าพี่บุ๋มไม่กล้าพูดเดี๋ยวผมบอกเองนะครับผมเชื่อว่าทางสำนักก่อสร้างเองก็ถือเป็นกรมทางหลวงเราทุกวันนี้เขาเองเขาก็ต้องระมัดระวังเราเองเราเห็นอะไรไม่ดีไม่ควรก็ต้องช่วยกันเตือนนะครับท่านอาจจะบอกไปยังคนที่ท่านรู้จักมักคุ้นก็ได้ที่เป็นกรรมการนะครับเดี๋ยวกรรมการเขาก็จะได้ช่วยไปเตือนโครงการกันนะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเวียนงานนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการที่หลายๆคนนะครับในผมดูแล้วนะในหน้าตาในซูมเนี่ยเนาะก็มีหลายคนมีอนาคตอันไกลนะครับแล้วก็อาจจะต้องขยับขยายไปเป็นอำนวยการสูงอำนวยการต้นอำนวยการสูงนะครับหรือบริหารต้นบริหารสูงเนี่ยก่อนจะไปถึงตรงระดับนั้นเนี่ยกฎกติกาใหม่ของกพ.เนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีความหลากหลายไม่น้อยกว่า3 สาขาใช่ไหมครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยท่านเองที่ที่เป็นชำนาญการพิเศษแล้วก็ต้องคิดนะครับต้องคิดแล้วล่ะนะครับก็คงจะเหลือไม่กี่ท่านที่ที่เป็นชำนาญการพิเศษนะครับว่าท่านวางอนาคตไว้อย่างไรผมทราบมาว่ามันอาจจะไม่ต้องไปถึงขนาดย้ายสำนักแต่อาจจะต้องสลับเลขไปอยู่ยกตัวอย่างเลยนะครับจากซอยต้องไปอยู่ผิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นับให้แต่ตัวแต่เลขอัตราเนี่ยต้องย้ายไปด้วยนะถ้าที่ผมทราบนะครับอันนี้ก็ฝากพี่บุ๋มไว้ก็แล้วกันนะครับพี่บุ๋มนะครับดีครับท่านรองดีครับท่านตอนนี้มันก็คือความก้าวหน้าของพวกเราทุกคนนะเพราะผมก็ดูแล้วพวกเราทุกคนก็มีโอกาสแล้วก็มีความสามารถที่จะขึ้นเป็นอเมริกันต้นอเมริกันสูงบริหารต้นบริหารสูงกันทุกคนนะครับนะครับอันนี้ก็อันนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยจริงๆจริงๆเลยเนี่ยผมเรียนตรงๆเลยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วในหัวข้อของท่านที่บดีนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมคงจะพูดเร็วๆแล้วก็ใจผมเนี่ยผมอาจจะฝากไว้นะครับอาจจะฝากไว้ว่าอาจจะต้องถึงเวลาเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้พี่บุ๋มจะมีตอบคำถามปัญหาอุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะใช่ไหมครับผมฝากไว้ข้อหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมฝากไว้ข้อหนึ่งเลยเดี๋ยวผมฝากพี่ตีกันพี่ตีผมไปไหนพี่ตีชัดชัยครับครับนายครับครับนายครับพี่ตีผมฝากข้อหนึ่งทีครับนะครับลองช่วยกันระดมสมองว่าพวกเราชาววิเคราะห์ตรวจสอบเนี่ยพวกเราอยากจะเห็นตัวเองเนี่ยนะครับในอาจจะ5ปี10ปีเนี่ยอยากจะมองโพสิชันของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบยังไงนะครับลองช่วยสรุปความคิดความเห็นให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวผมหลังจากนั้นแล้วผมจะมาคุยกับพี่บุ๋มกับทีมงานและท่านรองผู้มีการสำนักผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผอ.ส่วนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วถ้ามันอันไหนที่สามารถทำได้เลยเนี่ยผมจะได้ไปนำเรียนท่านที่ดีให้ครับผมนะลองให้เขาเขียนมาให้ก็ได้ให้เขาเขียนมาก็ได้ว่าอยากจะเห็นสำนักวิเคราะห์เนี่ยเป็นอยู่ในโพสิชันไหนนะครับอาจจะยังไงดีใช้คำพูดไงดีอาจจะอะไรดีคือหรือคิดว่าอยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมขออีกนิดเดียวนะครับเรื่องเครื่องมือนะครับเรื่องเครื่องมือเนี่ยผมจริงๆต้องสไลด์เนี่ยผมต้องขอบคุณท่านวว.ทล. 13นะครับท่านสมพรนะครับที่ช่วยจัดทำบางส่วนแล้วก็ผมเองก็มาเติมบางส่วนนะครับในเรื่องของเครื่องมือเนี่ยผมเองเนี่ยก็ทราบว่าเราเองก็ยังมีความต้องการอยู่แล้วก็มันก็ยังมีเครื่องมือบางเครื่องมือเนี่ยชำรุดแล้วก็ใช้งานมานานนะครับสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยก็คืออยากจะได้ลิสต์บัญชีความต้องการเครื่องมือนะครับในอาจจะลิสต์เป็นบัญชีผมก่อน
แล้วก็มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ทั้งหมดในคราวเดียวอาจจะต้องจัดลำดับมาความสำคัญเรียงลำดับให้ผมหน่อยว่าอันนี้ก่อนอันนี้หลังได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปี66นะครับปี65นี่จบหมดแล้วพ.ร.บ.งบประมาณ65จบไปแล้วผ่านเวลา3ไปแล้วตอนนี้ก็คุยกันก็คงต้องคุยปี66แล้วถามว่าเร็วเอ้ยนานไหมไม่นานหรอกครับนี่มันเดือนสิงหาแล้วเดือนหน้าก็กันยาแล้วเดี๋ยวพฤศจิกาไม่ใช่ตุลานี่เขาก็เรียกแล้วเรียกประชุมเตรียมพร้อมพฤศจิกาเผอให้ส่งพีริมความต้องการเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถึงตอนนั้นน่ะเราก็คงต้องมีในมีรายละเอียดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นราคาเบื้องต้นนะครับราคาคู่เทียบเนี่ยก็ต้องมี3รายขึ้นไปนะครับให้มันรัดกุมรอดครอบแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะช่วยในเรื่องการเขียนคำขอปี66นะครับพี่บุ๋มครับพี่บุ๋มครับเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วครับครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของแลบนะครับก็ผมก็ทราบมาว่าเรามีแลบจากสำนักวิจัยมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ทราบมาก็เดี๋ยวในส่วนของแลบวิจัยอันเนี้ยผมเองก็อยากจะคุยกับทางผิวเหมือนกันเดี๋ยวสักเนี่ยช่วงนี้เริ่มจะซาซาแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไปคุยกับทางท่านผมมาแล้วก็ทีมงานกันว่าในส่วนการพัฒนาในเรื่องของผิวทางแอสฟัลต์เนี่ยเราจะทำกันได้อย่างไรจะเอาประเด็นไหนก่อนหลังแล้วก็เครื่องมือของวิจัยเนี่ยที่รับโอนมาเนี่ยผมก็ยังอยากจะเห็นว่าเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะฮะมันจะไม่ดีทางวิจัยตอนนี้ทราบมาว่าเขาโอนมาให้วิเคราะห์แล้วผมได้ยินมางั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงต้องฝากทางทีมผิวทางแอสฟัลต์ด้วยฝากท่านรองดร.สวราด้วยนะครับว่าก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของเครื่องมือที่เรามีอยู่ด้วยก็พูดง่ายคือต้องเอามาใช้งานด้วยนะครับพี่ดร.ปิ๊กครับพี่ปิ๊กครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะท่านอาจารย์ปิ๊กเดี๋ยวเราคงต้องมาคิดกันนะว่าเราจะมีการใช้แลบวิจัยเขามาทำประโยชน์ในการวิเคราะห์ในบางงานได้อย่างไรบ้างนะครับอาจารย์นะครับครับแล้วก็ในส่วนของนะครับก็เดี๋ยวคุยกันนะครับในส่วนของสเต็งเนี่ยก็ทราบมาว่าเรามีดึงเหล็กอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูแผนกันนะครับวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับพี่เอ๋มีบัญชีหมดแล้วใช่ไหมครับมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะนะก็ลองเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาช่วยกันนะครับผมก็จะพยายามเต็มที่นะครับเอานะครับก็ในเรื่องของเครื่องมือผมคงไปเร็วๆอ่ะเพราะจริงๆที่ผมลิสต์มาเนี่ยก็มาจากพวกเราทั้งนั้นน่ะแล้วส่วนท่านลฤทธิ์นะครับท่านลฤทธิ์ก็เดี๋ยวมาดูต่อนะครับว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ตั้งไว้แล้วตกหล่นไปนะครับท่านลฤทธิ์ครับนะเอานะแล้วก็ในเรื่องของอ
โอเคนะครับท่านอริศไม่ได้เปิดไมค์นะไม่เป็นไรสากกับนายสับนะครับสากกับนายสับนะครับสากกับนายครับอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เรื่องมกเดี๋ยวพี่เอก็เริ่มขออันใหม่ใช่ไหมครับพี่เอก่อนอื่นก็ต้องทำเรื่องก่อนอื่นก็ต้องเทียบก่อนเรื่องสอบเทียบก่อนนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันนะครับนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็หมดก็ประมาณ64ละก็เดี๋ยว1ตุลา2ตุลาเป็นต้นไปแล้วก็มาเริ่มงบประมาณ65กันนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของอันนี้ก็เป็นเรื่องซูเปอร์เพฟนะครับเรื่องไอ้ PG เกรดเรื่องซูเปอร์เพฟเรื่องหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องนะครับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวคงต้องทำต่อใช่ไหมเรื่องนี้ใครเป็นหัวหน้าโครงการครับท่านดร.โสราพันธ์เปล่าครับอย่างพลาสติกนี่ครับอย่างพลาสติกนี่ครับอย่างพลาสติกนี่ทางกรมได้ตั้งพลาสติกนี่ทางกรมได้ตั้งงานครับตอนนี้ขั้นตอนก็คือให้ทางตอนนี้ก็ได้ให้เงินได้เงินเหลือจ่ายนะครับมาจากสลอแล้วก็เราใช้แปลงทดสอบที่สระบุรีครับเดี๋ยวทางแขวงสระบุรีก็ตอนนี้เก็บข้อมูลก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ปูถนนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเก็บข้อมูลต่อแล้วก็รายงานกรมเพื่อรายงานกระทรวงต่อไปครับเป็นรูปแบบของคณะทำงานครับปิดไปเลยไม่เอาแล้วพอสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวผมขอสรุปหน่อยแล้วก็ขอประชุมต่อได้ไหมเพราะว่าเมื่อเช้าเจอนายนะนายเขาก็ถามต่อเรื่องความคืบหน้างานกับ SCG นะครับพอดีเดี๋ยวจะคุยกับ SCG เรื่องอื่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานคูน้ำแล้วก็จะได้ทวงเขาต่อว่าเรื่องไอ้พลาสติกที่จะมาทำเป็นผิวเนี่ยส่วนผสมของผิวทางเนี่ยจะเดินต่อยังจะความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับขอให้ใครสรุปเรื่องให้หน่อยครับพี่บุ๋มครับคือพอดีทางพี่ผมมาแล้วก็ทีมตอนที่ผมมาแล้วก็ทีมงานที่นี่เป็นงานที่เราทางกรมตั้งเป็นคณะทำงานนะครับทีนี้ตอนที่เซ็น MOU เนี่ยก็เข้าจังหวะไอ้โควิดพอดีก็เลยชะลอไปแต่ว่าทางกรมไม่ได้ชะลอนะครับทางกรมเนี่ยก็เดินหน้าต่อโดยคณะทำงานก็ได้ประชุมกันแล้วก็ใช้เงินเหลือจ่ายนะครับใช้เงินเหลือจ่ายเนี่ยของกรมนะครับแล้วก็หาตัวลูกจ้างซึ่งโอนเงินไปให้แขวงสระบุรีประมาณใช้เฉพาะปูผิวเนี่ยประมาณ3ล้านเศษนิดๆนะครับก็ตอนนี้หาตัวผู้ลูกจ้างได้แล้วและแขวงสระบุรีก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของกรมทางหลวงส่วนในส่วนของความร่วมมือนี้นะครับความร่วมมือเนี้ยจริงๆถ้าเราเอาโครงการตรงนี้หมายถึงโครงการต้นแบบนี้นะครับทำต่อไปเนี่ยก็เหลือแต่เฉพาะพวกสิ่งแวดล้อมว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจะมาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมหลังจากที่เราปูไปได้ไหมนะครับเพียงแต่ว่าทาง SCG เนี่ยเขาก็จะให้ขยะพลาสติกกับเรามาตรงนี้มันเหมือนกับว่าทางกรมเนี่ยลงไปเกือบ 70% 90% เลยนะส่วนความร่วมมือจากเอกชนเนี่ย ก็มาบ้างครับแต่ว่าทางเอกชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะมาประชุมร่วมแล้วก็ทำอะไรให้เป็นรูปเป็นร่างเพียงแต่ว่าพอเราถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเนี่ยเขาไม่มีครับเขาเหมือนกับว่าตอนแรกเลยนะที่คุยกันเมื่อสักปีที่แล้วนะแล้วก็พอดีพอโควิดก็หายไปเนี่ยเหมือนกับว่าก็ต้องใช้งบประมาณของเราทั้งหมดอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าใช้งบประมาณของเราทั้งหมดเนี่ยโครงการตอนนี้เราก็ได้ทำไปเกือบจะ80%แล้วครับ 70% เฉพาะโครงการนะครับแต่ว่ามันต้องมีการประเมินผลหลังจากปูผิวไปแล้วด้วยนะครับว่า
ความแข็งแรงของโครงสร้างเส้นทางเป็นยังไงแล้วก็ถนนมีรัตติ้งไหมมีอะไรไหมตรงนี้เราก็ต้อง observe ไปอีกเป็นปีครับเพราะว่าเรามีแผนส่งกระทรวงแล้วเราจะต้องรายงานเนี่ยแผนเราก็ประมาณปี65ครับครับคร่าวๆครับครับขอพี่ผมมาเสริมอะไรไหมครับครับก็คือตอนนี้ทาง SCG ดาวนะครับกับทางทช.ทล.นะครับเชียงใหม่นะครับก็มีการประชุมนอกรอบเป็นตั้งคณะทำงานนะครับขึ้นมาก็มีการประชุมว่าจะจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานผิวตัวนี้นะครับก็ประชุมมาได้3ครั้งนะครับก็ตกลงคือจะให้ทางอาจารย์ม.เชียงใหม่เนี่ยอาจารย์ท็อปไปร่างมาคร่าวๆแล้วค่อยมาดูกันนะครับในคณะนะครับที่เป็นเรียกว่า working group นะครับก็ประชุม3ครั้งแล้วก็ไม่ได้ต่อเลยรู้สึกว่าจะทิ้งช่วงไปได้เป็นเดือนแล้วนะครับครับขอเรียนเพิ่มเติมเท่านี้ก่อนนะครับเอานะครับท่านพศวท่านพมมาท่านโสราพันธ์นะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวยังไงช่วยสรุปให้หน่อยนะเพราะว่าผมจะได้นำเรียนกรมแล้วเดี๋ยวตอน SCG เข้ามาคุยเรื่องอื่นนะครับเพราะกำลังจะคุยเขาอยู่พอดีเมื่อเช้าพบผู้ใหญ่นะครับท่านราชเลขาท่านก็แนะนำว่าให้SCG เนี่ยมาแนะนำเราในเรื่องของการเทคอนกรีตใช้ซีเมนต์อะไรนะครับในงานคูน้ำนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับกรมทางหลวงนะครับก็รับปากท่านว่าเดี๋ยวจะเชิญ SCG มาจะได้ถือโอกาสติดตามโครงการนี้ไปด้วยนะครับเพราะผมก็ทราบว่ามีการลงนาม MOU เป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับเดี๋ยวจะไม่มีผลอะไรเดียวไม่มีความคืบหน้าเอางั้นก็แล้วกันนะครับนะก็พี่บุ๋มเห็นรูปผมเคลื่อนไหวป่ะเนี่ยเห็นป่ะไม่เห็นใช่ไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมเป็นหุ่นก็ไม่รู้ดีอาจจะเป็นผมก็งงเหมือนกันแต่ผมอยู่นะไม่ได้ไปที่อื่นนะพี่ท่านอ่ะผมจะเลิกแล้วล่ะอ่ะรูปสุดท้ายนะครับรูปนี้นะครับผมอยากจะให้พวกเราเห็นนะครับว่าความสำเร็จนะครับความสำเร็จของงานเนี่ยเกิดขึ้นจากพวกเราทุกคนนะครับไม่ได้เกิดจากกรมไม่ได้เกิดจากผมไม่ได้เกิดจากรอบพสวแต่เกิดจากพวกเราทุกคนของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยคิดแล้วก็ทำให้เป็นองค์คณะให้เป็นหมู่คณะแล้วก็ทำที่นะครับถ้าเป็นภาษาพระเขาก็เรียกทำที่ดีที่ชอบนะครับนะครับผมเชื่อว่านะครับพวกเราทุกคนเนี่ยมีจิตใจแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะทำสิ่งดีๆให้กับสำนักแล้วก็ให้กับกรมทางหลวงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือให้กับประชาชนผู้ใช้ทางของเรานะครับก็ผมจะฝากเท่านี้แหละแล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยผมก็คงขออนุญาตพสวท่านโกศินนะครับพี่บุ๋มเนี่ยพอดีผมเรียกพี่เพราะว่าพวกเราเรียนบปอเราจะเรียกกันว่าพี่นะครับว่าจะขอถือโอกาสเนี่ยเข้าไปหาลือแล้วก็เข้าไปติดตามงานแล้วก็เข้าไปช่วยกันเดี๋ยวเราจะร่วมกันนะครับนำพาเอาสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบเนี่ยไปสู่ความสำเร็จนะครับดังที่พวกเราตั้งใจไว้นะครับแล้วถ้าใคร
มีข้อขัดข้องหรือมีความในใจหรือมีสิ่งใดที่ผมสามารถที่จะสนับสนุนนะครับหรือจะเกื้อกูลเรื่องใดได้เนี่ยก็ยินดีนะครับถ้าไม่เกินกำลังความสามารถแล้วก็ยินดีนะครับถ้าจะให้ไปนำเรียนผู้ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยผมก็ตั้งใจอยากจะให้พวกเราเนี่ยขอให้บอกแล้วก็แต่สิ่งสำคัญนะครับขอให้ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยุคนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่ายุคนี้ต้องเร็วแล้วก็ต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ตรวจสอบได้หรือมีความโปร่งใสนะครับก็อยากจะบอกพวกเราอย่างเงี้ยนะแล้วถ้ามีเรื่องไหนที่จะเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับโซเชียลเรื่องร้องเรียนเรื่องอะไรต่างๆขอให้รีบแก้ขอให้รีบปิดเรื่องโดยการตอบชี้แจงโดยการไปอธิบายผู้ร้องให้เข้าใจนะครับเพราะเวลาถ้าเราทิ้งไว้เนิ่นนานแล้วผู้ร้องร้องไปที่สื่อเดี๋ยวนี้มันเร็วนะฮะเขาก็จะส่งไปที่กรมส่งไปที่กระทรวงส่งไปที่สื่อโซเชียลหนังสือพิมพ์เนี่ยพอไปถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยพอผู้หลักผู้ใหญ่ว่าลงมาเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะครับผมถึงอยากให้พวกเราเนี่ยต้องเกาะติดนะครับอยู่โครงการก็ต้องอยู่ติดนะครับเราไม่อยู่เราก็ต้องมีทีมงานเฝ้าดูให้เรานะครับอันนี้ผมฝากไว้นะครับเพราะพวกเราก็เป็นพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารกันนะครับก็อันนี้ในส่วนของโครงการก็คงจะมีเท่านี้เช่นกันกับทีมของท่านวบนะครับท่านวบแต่ละท่านเนี่ยผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าท่านเอาอยู่นะฮะแล้วก็ฝากให้ท่านช่วยสอนสั่งทีมงานให้เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายท่านก็ต้องขยับท่านอาจจะขยับมาเป็นแขวงเป็นเขตต่อขึ้นไปนะครับมันก็ต้องมีรุ่นหลังมาทดแทนเราก็ต้องถ่ายทอดสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามให้เขานะครับกรมทางหลวงเราก็ใช้แนวทางนี้แหละครับในการที่จะสอนสั่งแล้วก็ฝึกคนขึ้นมานะครับอันนี้ผมคงจะพูดกว้างๆเท่านี้นะครับแล้วถ้ามีอะไรก็ยินดีนะครับไลน์มาหาโทรศัพท์มาหาได้ตลอดเวลานะครับก็คงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ขออนุญาตปิดการบรรยายครับสวัสดีครับ